ธอคือของของฉันและฉันต้องหวงก็ตามไปทวงจากเขาได้เธอคืนกลับมากับคำว่าเราแค่ตัวไม่มีจิตใจและเมื่อเขายังรักก็ตามมายื้อเพื่อดึงมือเธอกลับไปต้องเป็นคนชนะจะเสียอะไรต้องการแค่เพียงได้มาไม่มีใครยอมใครทั้งนั้นมีแต่การจะควายจะคว้าไม่เลือกว่าการได้มาจะทำร้ายใครต่างคนต่างทางได้เพียงแต่รอยแผลลึกมานานก็ไม่รู้ต้องเจ็บและทรมานอย่างนี้ทำไมเหนื่อยพอแล้วพูดจริงๆต้องแย่งต้องชิงต้องทำสิ่งที่ฟื้นใจและไม่ช้าวันหนึ่งก็คงมีคนถึงตายถ้ายังไม่มีใครหยุดไม่มีใครชนะเราเกมแบบนี้ที่มีคือคนบอบช้ำไม่มีใครชนะจากการกระทำที่ทำให้คนปวดใจเมื่อยิ่งรักยิ่งแค้นยิ่งเดินยิ่งลงยิ่งวนในดงแห่งไฟที่สุดท้ายจะรู้ว่าไม่มีใครที่ไม่ต้องเปลืองน้ำตาไม่มีใครยอมใครทั้งนั้นมีแต่การจะควายจะคว้าไม่เลือกว่าการได้มาจะทำสงครามโทรมาเหรออืมมันให้ไปเจอที่คอนโดบอกว่ามีเรื่องจะคุยตา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 ยนี่ไม่กลัวหรือว่าไปที่คอนโดมันจะทำร้ายเอาฮะมาถึงขนาดนี้ละไม่กลัวหรอกไปก็ไปดีจะได้เคลียร์มันจบๆไปเลยปวดหัวมีเรื่องไม่เว้นแต่ละวันเลยเอาก็เอาทุกอย่างแต่ฉันไม่ไปนะน้องขวัญน้องมีนาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เบิร์ดสวัสดีจ้าแล้ว เป็นไงคะเราสองคนใส่ชุดนี้สวยไหมคะ คนสวยใส่อะไรก็สวยค่ะ แต่เอ๊ะนี่มันชุดร้านเราโอ้งั้นยิ่งสวยเลยค่ะแหมจำชุดร้านตัวเองไม่ได้ฉันนั่งก่อนค่ะฉันนั่งแถวฉันนั่งขายดีจนลืมนะคะจะใส่ได้สวยจริงๆเลยนะคะเข้ากับขุนเป๊ะเลยแล้วสีนี่ขับกับผิวมากขอบคุณค่ะลูกค้าชอบแล้วใส่มาอวดแบบนี้เนี่ยเจ้าของเห็นก็โอ้ยิ้มแก้มปริน้ำตาเป็นน้ำตาคลอแล้วค่ะ พี่เพชรกับแพลวเนี่ยไม่ได้จะชมชุดใครมั่วซั่วนะคะอย่างที่รู้ว่าเราเป็นคนเลือกอุ้ยแต่เลือกนักก็จะมักได้แร่นะคะแต่ที่นี่ไม่มีแร่นะคะที่คุณภาพอย่างดีเลยค่ะอะไรคุณภาพไม่ถึงเราคัดออกทันทีเลยค่ะถ้าสามีไม่มีคุณภาพล่ะคะตัดให้ขาดเลยค่ะเรียกว่าชัดเจนดีพี่รู้สึกว่าเรื่องไม่ผิดเลยที่ใช้ร้านนี้เสียงข้อความใครอะคะโอ้ของแพลวเองค่ะสักครู่นะคะพี่เพชรดูสิคะยายแพรวอ
ขารีบไปไหนของเขาอ่ะคุณมาหาผมจริงๆด้วยอ่ะดีใจที่สุดเลยอ่ะกอดทีสิมาหนึกว่าหายแล้วซะเอกถึงได้ยอมมาเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยผีเข้าผีออกหรือไงถ้าอยากคุยกับฉันก็พูดให้มันดีๆถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องมาคุยผมก็แค่อยากให้เราเหมือนเดิมก็แค่นั้นเองอ่ะเหมือนเดิมยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าเราไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมได้แล้วเลิกกันเถอะเลิกเคยบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอผมทุ่มให้คุณมากแค่ไหนเนี่ยถ้าผมไม่ได้คุ้มเท่ากับที่ผมเสียไปแล้วก็ผมไม่ปล่อยคุณง่ายๆหรอกนะลิ้นไปกันค่ะคุณพี่จะไปไหนจะไปไหนไปไหนไป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 เอาเลยค่ะพี่ไป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 ไอ้พวกหมาหมู่ถ้าบอกฉันหมาหมู่แกก็หมาจนตรอกอ่ะหมาจนตรอกมันทำอะไรไม่ได้แต่กฎหมายอ่ะทำได้แน่ทำร้ายร่างกายคดีอาญานะลองดูป่ะล่ะเอาไงดีครับพี่เพชรนี่ไม่ต้องไปไหนเลยมาพูดแค่รู้เรื่องว่าจะแน่อีแกตอบฉันมาคุณตอบฉันมาทำไมทำไมคุณไปยุ่งกับอีดารานั่นฮะทำไมพี่แพ้ใจเย็นกว่าพี่แพ้ไม่ไปยุ่งกับฉันแบบตอบฉันมาสิทำไมคุณถึงไม่เลิกกับมันตอบสิตอบฉันมาสิจะบอกให้คุณตอบไปยืนนิ่งอยู่ทำไมล่ะผมขอโทษขอโทษเหรอคุณคิดได้แค่นี้เหรอทำไมที่ตอนทำคุณถึงไม่คิดนะเพชรคือเด็กมันมายั่วผมก่อนนะผมไม่ได้จริงจังอะไรกับมันเลยนะยั่วเหรอนี่ฉันอยากรู้ไอ้กระเป๋าไอ้ของใช้ไอ้อะไรต่างๆมันเยอะแยะมากมายที่แกเนี่ยนะเอาเงินฉันไปซื้อมาเคนมันอย่างนี้มันไม่จริงจังเหรอฮะบอกมาสิตอบมาก็มันมายั่วผมมันมาออดอ้อนผมเพราะว่ามันอยากได้ของแบบนั้นแหละอ๋อเหรอตอบเป็นแพทเทิร์นมากเลยนะฉันจะบอกให้อย่างนี้เขาเรียกแก้ตัวผมยอมรับก็ได้นะว่าผมแก้ตัวแต่คุณต้องเชื่อผมสิผมเป็นสามีของคุณนะสามีเหรอสามีเขาทำกับเมียอย่างนี้เหรอฮะฮะฉันอยากจะรู้นะไอ้ที่ผ่านมามันไม่ใช่ความรักใช่ไหมฮะแกคิดจะมาบอกลอกเงินจากฉันใช่ไหมพูดสิใจเย็นสิคะไม่ต้องมายุ่งนะพูดสิคุณบอกฉันมาสิพูดเพชรใจเย็นนะผมรักคุณคนเดียวนะเด็กมันมายั่วอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกผมไม่ได้จริงจังนะคุณก็รู้ว่าผมรักคุณคนเดียวนะคุณน่ารักที่สุดเลยใจเย็นนะนะนะผมขอโทษผมขอโทษนะผมสัญญาผมสัญญานะอย่าทำอีกนะได้ได้ผมสัญญานะต้องเลิกกับมันนะเดี๋ยวช่วยเปลี่ยนไดเป่าผมให้ด้วยนะ
อันนี้มันติดๆดับๆได้ค่ะใครอ่ะเฮ้ยผู้หญิงโทรบอกคุณสู่ขวัญดีกว่าอาจจะเป็นแขกก็ได้คิดมากไม่ได้ยังไงก็ต้องโทรแอบโทรหาใครเวลาทำงานนะครับคือดาวไม่ได้โทรคุณลบแค่ทักเฉยๆนี่ตกใจขนาดนี้เลยเหรอคือขวัญอ่อนนะเนี่ยคือว่าดาวโอเคขวัญอ่อนไม่เป็นไรมันไม่มีผลกับเรื่องงานผมอนุญาตให้ตกใจกันได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณลบก็ได้ครับแต่ไอ้เรื่องโทรศัพท์เนี่ยนะผมจะทำเป็นไม่เห็นก็แล้วกันผมอนุญาตให้คุณใช้ได้แต่ถ้าใครๆถามคุณเรื่องโทรศัพท์คุณต้องบอกว่าคุณติดต่องานให้กับผมอนุญาตโอเคไหมค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะอีกเรื่องนึงสั่งแชมเปญดีๆให้ผมด้วยได้ค่ะคุณรบสักครู่นะคะคุณรบยังไม่กลับมาเหรอยังเลยค่ะคุณขวัญจะฉลองอะไรล่ะคะให้ถ่ายดูไม่ถ่ายดีกว่าอยากรู้เลยต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนคุณนิกกี้กองชมัดรินไม่มีอะไรจะแลกเปลี่ยนหรอกค่ะเพราะทุกอย่างเนี่ยก็ให้คุณไปหมดแล้วแต่ผมอยากได้อีกเธอคือของของฉันและฉันต้องหวงก็ตามไปทวงจากเขาได้เธอคืนกลับมากับคำว่าเราแค่ตัวไม่มีจิตใจและเมื่อเขายังรักก็ตามมายื้อเพื่อดึงมือเธอกลับไปต้องเป็นคนชนะจะเสียอะไรต้องการแค่เพียงได้มาThank you.
จริงๆต้องแย่งต้องชิงต้องทำสิ่งที่ฝืนใจและไม่ช้าวันหนึ่งก็คงมีคนถึงตายถ้ายังไม่มีใครหยุดไม่มีใครชนะเราเกมแบบนี้ที่มีคือคนบอบช้ำไม่มีใครชนะนึกขวัญกลับมาแล้วเหรอลูกทานข้าวหรือยังคะยังค่ะอ๋อรอตาลบเหรอคะเปล่าค่ะขวัญไม่หิวนุขวัญเป็นอะไรหรือเปล่าคะสีหน้าไม่ค่อยดีเลยอ่ะหรอคะค่ะดูสิคะหน้าตาหมองๆเหมือนคนมีเรื่องไม่สบายใจขวัญเครียดเรื่องงานที่ร้านค่ะเรื่องงานแน่เหรอคะไม่ใช่เรื่องตลบนะคะค่ะก็แล้วไปฉันไปคุยกับลูกสะใภ้มาฉันว่าต้องมีเรื่องเรื่องอ้าวก็เรื่องไอ้ลูกชายตัวดีของคุณไงล่ะคะวันนี้ลูกสะใภ้เดินกลับเข้าบ้านมาหน้าเครียดคิ้วแทบจะชนกันอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าไงรู้ไหมคะเครียดเรื่องงานแต่ฉันว่าต้องเรื่องตลกนี่อย่าบอกนะว่าตลกเนี่ยไอ้สันดานไอ้นิสัยเดิมมันกลับมาอีกแล้วโอ้ยแล้วท่านจะไปรู้ได้ยังไงล่ะคะถ้าเกิดมันมีเรื่องวุ่นวายขึ้นมาแล้วหนูขวัญจับได้เราจะทำยังไงกันล่ะคะคุณโอ้ยคุณนี่ก็กลัวอะไรไม่เข้าเรื่องกลัวไว้ก่อนมันไม่เสียหายนะคะคุณอย่าลืมนะถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาให้มันวุ่นวายใหญ่โตไอ้สมบัติที่กอบกู้สถานภาพของเราสองคนเนี่ยมันจะหลุดลอยไปหมดเลยนะคะโอ้คุณลืมไปแล้วไงว่าไอ้ลูกเราเนี่ยตาลบเนี่ยฉลาดเป็นพ่อฉลาดเป็นกรดเข้าใจไหมลื่นมันปลาไหลปะไอ้เรื่องแค่นี้มันคงไม่ทำให้เมียมจับได้หรอกค่ะจริงๆด้วยคุณนะฉลาดมากฉลาดจนทำให้บริษัทเจ๊งให้ลูกต้องมาแต่งงานหาเงินใช้หนี้ให้พวกเราไงล่ะคะลบจะไปไหนอะคะผมต้องกลับแล้วขวัญโทรมาตามตั้งหลายครั้งเขาคงเป็นห่วงรักเมียมากจังเลยนะคะต้องรายงานกันตลอดเวลาเลยอะปกติไปไหนผมก็บอกเขาตลอดนะถ้ารักเมียมากลงไปยุ่งกับลินทำไมล่ะคะลินมันไม่ใช่แบบนั้นนะผมอยากอยู่กับคุณแต่ว่ากลัวเมียไม่ใช่ผมไม่ได้กลัวแต่ผมไม่อยากให้มันเกิดปัญหาแล้วคุณจะปล่อยให้ลินน่ะเจอกับปัญหาคนเดียวเหรอคะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยสักนิดนะมีแต่ความสุขไม่ใช่หรอถ้าอย่างนั้นก็อยู่ต่ออีกหน่อยสิคะนะนะลินอยากให้คุณอยู่ต่อนะคะยังไม่นอนอีกเหรอวันนี้คุณดูเหนื่อยๆนะคะ
ขวัญนี่น่ารักที่สุดเลยนะอุตส่าห์รอผมแล้วยังเป็นห่วงอีกดื่มเหล้ามาเหรอคะนิดหน่อยเลี้ยงลูกค้าไงถ้างั้นไปอาบน้ำก่อนดีกว่าแล้วเหรอคะวันนี้ผมเหนื่อยจังเลยครับแต่ขวัญยังไม่ง่วงเลยนะคะผมง่วงมากๆเลยครับทำไมวันนี้ง่วงจังเลยคะนี่เหนื่อยอ่ะมีปัญหากับแขก VIP ไงเรื่องอะไรหรอคะเขาอยากจะเปลี่ยนห้องให้เขาพักเขาบอกว่าวิวไม่สวยก็เปลี่ยนห้องให้เขาสิคะจะได้สิ้นเรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิครับสงสารจังขวัญไม่อยากให้ลบเครียดถ้างั้นสิ้นเดือนนี้เราไปเที่ยวโมดีฟกันไหมคะจะได้พักผ่อนไปด้วยเลยเนาะลบตาดูเซ็งๆอ่ะสามีไม่เอาอกเอาใจหรอฮะนี่จะถามเล่นๆนะเนี่ยเรื่องจริงเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมีอะไรเล่าให้ฉันฟังได้นะคิดซะว่าฉันเป็นส้วมก็แล้วกันระบายมาเลยเธอไอ้บ้าคนนะไม่ใช่ชะโครกเราจะเล่าให้ฟังได้หรือยังล่ะฉันก็ไม่รู้นะลบเขาก็แปลกๆไปอาจจะมีปัญหาที่ทำงานก็ได้เรื่องงานอย่างเดียวเหรอก็แต่ก่อนเขาก็ทำงานเธอไม่เห็นจะรู้สึกแปลกเลยฉันก็ไม่รู้เพราะว่าถ้ามีปัญหาที่ทำงานเขาก็ไม่บอกขวัญเอางี้เธออยากรู้ปัญหาของสามีใช่ไหมกูรูมีนามีวิธีค่ะสวัสดีค่ะแสงดาวผู้สายค่ะสวัสดีค่ะคุณดาวสุขขวัญเองค่ะคุณขวัญมีธุระอะไรจะวานดาวหรือเปล่าคะหรือว่าติดต่อคุณรบไม่ได้ไม่ใช่เรื่องนั้นค่ะพอดีขวัญอยากคุยกับคุณดาวเองค่ะกับดาวใช่ค่ะขวัญอยากรู้ว่าตอนนี้ที่โรงแรมมีปัญหาอะไรกันไหมคะเห็นรบเขาเครียดๆอะคะคือว่าบอกมาเถอะค่ะขวัญไม่บอกลบหรอกคือว่าช่วงนี้มีแขก VIP มาพักนะคะแขก VIP ค่ะ
คุณรบก็เลยต้องลงไปดูแลเองเป็นพิเศษอ๋อเรื่องนี้นี่เองคุณลบก็บอกขวัญแล้วล่ะขวัญคงคิดมากไปเองค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณดาวถ้ามีปัญหาอะไรนอกเหนือจากนี้หรือมีเรื่องอะไรแปลกๆช่วยรายงานโทรกลับมาบอกขวัญได้ไหมคะได้ค่ะคุณขวัญอีกอย่างเรื่องนี้เรารู้กันสองคนนะคะไม่ต้องให้ลบรู้ตามนี้นะคะค่ะแล้วดาวจะรายงานไปนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะคุณลบคุณดาวทำอะไรเหรอครับเปล่าค่ะดาวไม่ได้ทำอะไรค่ะทำไมต้องตกใจขนาดนี้ไม่อยากรู้นะคุณดาวขวัญอ่อนด้วยเนี่ยโหคุณรบอย่าแซวดาวสิคะก็คุณรบอะเล่นมาตอนดาวคิดอะไรเพลินๆพอดีนี่คะนี่อย่างคุณดาวนี่มีคิดอะไรเพลินๆด้วยเหรอครับปกติผมจะเห็นคิดแต่เรื่องงานนะก็ดาวก็คิดเรื่องงานนั่นแหละค่ะว่าแล้วเชียววันนี้ผมมีงานอะไรบ้างครับสักครู่นะคะมีประชุมกับบอร์ดบริหารช่วงบ่ายค่ะช้าๆนี่ผมว่างใช่ไหมใช่ค่ะดาวครับมาทำอะไรแถวนี้ครับคุณลบเป็นไงว่าไงครับคือว่าดาวยังไงฮะดาวบังเอิญหลงมานะคะหลงเหรอหลงอย่างนั้นเหรอโรงแรมเราคงจะใหญ่มากนะถ้าเป็นคนอื่นพูดเนี่ยผมคงจะเชื่อแต่สำหรับคุณดาวผมว่าไม่คุณดาวจะบอกผมได้ยังครับว่าคุณดาวมาแถวนี้ทำไมดาวคือว่าตามผมมาเพราะว่าเรื่องงานหรือว่าตามผมมาเพราะว่าคิดถึงผมดาวคุณลบ
อะไรกันอยู่ล่ะคะนี่คุณดาวครับเป็นเลขาของผมเองเธอมาตามผมไปเซ็นเอกสารเซ็นเอกสารเหรอคะแล้วทำไมหน้าต้องใกล้กันขนาดนั้นด้วยอะคะเผอิญเมื่อกี้คุณดาวเธอจะล้มครับผมก็เลยประคองเธอไว้แค่นั้นเองมินไม่อยากจะเชื่อเลยอะค่ะคุณดาวอย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้ไปคุยกับใครหรือไปบอกใครนะคือคุณละลินกำลังถูกคุกคามเธอต้องการความเป็นส่วนตัวเอาไว้ผมคุยกับคุณเรื่องนี้อีกทีนึงคุณก็อธิบายให้ลินฟังมาก่อนสิคะว่าที่ลินเห็นคืออะไรคุณกับเลขาคนนั้นนายยังไงกันแน่คะมันไม่มีอะไรจริงๆครับดาวเขาเป็นเลขาผมมาตั้งนานแล้วแล้วผมก็ไม่เคยคิดอะไรกับเขาเลยถ้าอย่างนั้นน่ะทำไมคุณต้องถึงเนื้อถึงตัวขนาดนั้นด้วยล่ะคะเป็นสมภารน่ะจะกินไก่วัดหรือไงมีลินคนเดียวไม่พอหรอไม่ใช่ไงนะลินกับผู้หญิงคนอื่นและแม้ทั้งกับดาวเนี่ยผมแค่รอเขาเล่นสนุกสนุกตามภาษาผู้ชายแค่นั้นเองถ้างั้นคุณก็รอลินเล่นเหมือนกันใช่ไหมคะไม่อยากฟังคุณพูดแล้วอ่ะลินเหนื่อยไปอาบน้ำก่อนนะลินปล่อยค่ะปล่อยลินสิคะแขกในห้องคือคุณลินและลินที่เป็นดาราดังนี่คุณสุขวัญรู้ร้อยตายยิงไงฟังผมอธิบายหน่อยนะลินบอกแล้วไงคะว่าไม่อยากฟังคุณอธิบายแล้วอะถ้าคุณคิดว่าผู้หญิงทุกคนเป็นเรื่องสนุกงั้นลินก็ไม่มีอะไรจะคุยกับคุณแล้วอะค่ะผมไม่ได้คิดว่าผู้หญิงทุกคนเป็นของเล่นนะกับคุณอะจริงจังนะถึงจริงจังแต่ก็ไม่ใช่เมียออกหน้าออกตาในสังคมก็ไม่ได้สักวันน่ะคุณก็คงจะเขี่ยรินทิ้งคุณจะไม่ใช่เมียแต่ง
แต่ผมก็ไม่เคยจริงจังกับใครขนาดนี้มาก่อนนะคุณลินผมคิดถึงคุณอยากมาหาคุณทุกวันอยากอยู่กับคุณนานๆแค่นี้ยังไม่พออีกเหรออยากอยู่กับคุณนานๆจริงนะคะจริงสิครับถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณก็อยู่กับรินดินเนอร์ด้วยกันแล้วก็อยู่ที่นี่ให้นานที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้คุณขอแค่นี้ทำให้ได้ไหมอะคะได้สิครับดาวครับคุณดาวคุณดาวครับมีอะไรคุณสุขวัญโทรมาครับอยากคุยกับคุณดาวครับผมบอกสิกลับไปแล้วสิเดี๋ยวผมบอกคุณสุขวัญแล้วครับว่าคุณดาวยังอยู่ที่นี่ครับมาสวัสดีค่ะทำไมไม่รับโทรศัพท์ฉันคือเมื่อกี้นี้ดาวลืมโทรศัพท์ไว้ที่โต๊ะค่ะก็เลยไม่ได้ยินไม่เป็นไรลบอยู่ออฟฟิศหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่อยู่ค่ะไม่อยู่แล้วอยู่ไหนดาวไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะติดประชุมออกไปข้างนอกหรือยังไงเปล่าค่ะไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ออกไปข้างนอกก็แปลว่าต้องอยู่ที่โรงแรมใช่ค่ะอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ห้องทำงานตกลงอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยดาวไม่ทราบค่ะคุณดาวตกลงทราบหรือไม่ทราบขวัญบอกว่าถ้ามีอะไรต้องรายงานมาบอกขวัญนี่คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมเนี่ยดาวไม่มีใครชนะเพราะเกมแบบนี้ที่มีคือคนบอบช้ำไม่มีใครชนะจากการกระทำที่ทำให้คนปวดใจเมื่อยิ่งรักยิ่งแค้นยิ่งเดินยิ่งลงยิ่งวนในดงแห่งไฟสุดท้ายจะรู้ว่าไม่มีใครที่ไม่ต้องเปลืองน้ำตาไม่มีใครยอมใครทั้งนั้นมีแต่การจะไขว่จะคว้าไม่เลือกว่าการได้
ันหนึ่งก็คงมีคน